สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ FC ทุกท่านจ้ามื้อนี้ก็เช้าวันที่27ตุลานะคะที่ดอนทอยค่ะดอนทอยอยู่ตำบลสามัคคีพัฒนาอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครนะคะดอนทอยนี่จะมีตลาดนัดโคกระบือนะคะแล้วก็จะมีงานแห่ดาวค่ะเดือนธันวาทีนี้เดือนตุลาก็จะมีสวดแม่พระทุกบ้านค่ะทุกหลังเลยค่ะจะสวดทุกหลังคาเรือนเลยค่ะสวดขอพรพระค่ะทีนี้เดือนพฤศจิกายนวันที่2ก็จะระลึกถึงปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราค่ะที่สุสานศักดิ์สิทธิ์ที่ดอนทอยนะคะพอวันที่24ธันวาก็จะมีการแห่ดาวค่ะแห่ดาวที่ดอนทอยนะคะงานแห่ดาวค่ะพอถึงวันที่25ก็มีฉลองคริสต์มาสนะคะฉลองคริสต์มาสพอคริสต์มาสผ่านไปแล้วก็จะมีงานปีใหม่64ค่ะดูสิคะว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในปีใหม่นี้พอวันปีใหม่แล้วก็วันเดือนกุมภาเรื่องกุมภาก็จะมีงานบุญงานระลึกถึงญาติพี่น้องบรรพบุรุษค่ะหลังเกี่ยวเข่าแล้วเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำแล้วก็มีบุญให้ญาติพี่น้องทุกคนระลึกถึงผู้มีพระคุณพ่อแม่บิดามารดาญาติพี่น้องค่ะทุกท่านค่ะพอถึงเดือนมีนาก็จะมีงานฉลองนะคะงานฉลองบุญประจำปีของดอนทอยค่ะวันที่19มีนาค่ะของทุกปีค่ะแต่บางคนก็ไปไม่ถึงเผื่อบางคนก็ถึงอันนี้แล้วแต่อายุไขของแต่ละคนนะคะจะอยู่ยืนยาวแค่ไหนนะคะทุกคนเกิดมาก็ถึง60ค่ะแต่บางคนก็ไม่ถึง60บางคนก็ถึง70ค่ะในรอบมี10ครั้ง7ปี10ครั้งก็70ค่ะบางคนก็ถึง80บางคนก็ถึง90แต่90เนี่ยมีน้อยนะคะมีน้อยมากเผื่อจะถึง90ค่ะอายุคนเราเผื่อจะถึง90ก็ไม่ใช่น้อยนะคะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเย็นผ่านอะไรมามากอย่างโชคโชนเลยค่ะเพื่อจะถึง90แต่คนไหนที่ไม่มีโรคมีภัยเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐมากนะคะเป็นลาภอันประเสริฐค่ะที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนะคะอยู่ถึง90ทีนี้ก็มาดูกันนะคะว่าคนถ่ายคลิปนี้จะถึง90ไหมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะนี่จะอายุยืนยาวไหมถ้าเห็นก็แสดงว่ายืนยาวค่ะถ้าไม่เห็นก็แสดงว่าไม่ยืนยาวนะคะรอดูค่ะวันไหนก็วันนั้นละค่ะเพราะว่าคนเราแต่ละคนเกิดมาก็มีเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสลายไปนะมีมาเกิดเป็นเด็กเล็กๆแล้วก็เด็กเรียนรู้แล้วก็หนุ่มสาวแล้วก็วัยทำงานแล้วก็วัยชราวัย60แล้วก็วัยร่วงโรยเหมือนต้นไม้นะคะเหมือนใบไม้นะคะพอนานไปก็ร่วงหล่นไปนะคะชราภาพไปนะคะเกิดแก่เจ็บตายเป็นของคู่กันค่ะไม่คิดเยอะค่ะคิดแต่ทำสิ่งที่ดีและมีประโยชน์สำหรับชีวิตของเราก็พอนะคะไม่คิดเยอะนะคะสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองแสนสุขคือสุขกายสุขใจค่ะมี200,000
อยู่มาหลายปีแล้วค่ะก็มี200,000ค่ะมีแสนสุขใจกับแสนสุขกายค่ะสุขกายสุขใจสุขกายคือไม่มีโรคมีภัยนะคะสุขใจก็ไม่ทุกข์ใจค่ะทำใจให้เบาๆค่ะไม่ต้องแบกค่ะถ้ามันหนักมากก็วางลงนะคะไม่ต้องแบกให้มันเบาๆค่ะเบาๆเหมือนเมฆนะคะเบาๆมันหนักก็วางลงมันทุกข์ก็ปล่อยวางไปไม่ต้องแบกค่ะจะได้อายุยืนๆนะคะจะได้เจอกันหลายปีค่ะอยู่ด้วยกันไปหลายๆปีนะคะถึงไม่เห็นหน้าตากันก็เห็นคลิปในแต่ละวันก็ได้ค่ะพบพ่อเจอกันในคลิปนะคะรักษาสุขภาพให้ดีนะคะรักษาสุขภาพใจให้ได้ค่ะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองปราศจากโรคภัยอันตรายทั้งปวงนะคะเดินทางก็ให้ปลอดภัยอยู่บ้านก็ให้มีความสุขคิดสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมาดปรารถนาคิดสิ่งดีๆเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกแก่หลานนะคะทำสิ่งไหนก็จะได้สิ่งนั้นตอบแทนค่ะทำความดีก็จะได้ดีตอบแทนถ้าทำไม่ดีก็จะมีสิ่งที่ทำให้เราไม่สบายใจเข้ามาในชีวิตนะคะขอให้ทุกท่านรอดปลอดภัยอย่ามีโรคมีภัยมาเบียดเบียนนะคะมีความสุขทุกคนนะคะเช้านี้ที่โดนทอยก็มีหมอกเช้าที่27ตุลาที่โดนทอยค่ะหมอกหนาแต่ถ้าอยู่ภูกระดึงนี่เฮ้ยอาจจะมองบ่เห็นกันเลยแล้วก็จะมีอากาศเย็นๆค่ะอากาศเย็นเย็นรักษาสุขภาพด้วยนะคะใส่เสื้อกันหนาวแล้วก็ใส่หมวกถุงมือถุงเท้าถ้าหนาวมากก็ใส่ถุงมือถุงเท้ารักษาสุขภาพด้วยสุขภาพกายยังไม่พอนะคะสุขภาพใจด้วยค่ะเข้าวัดค่ะสวดมนต์ภาวนานะคะอะไรหนักๆก็ปล่อยวางเลยค่ะจะทำให้จิตใจของเราแจ่มใสเบิกบานค่ะยิ้มวันละนิดชีวิตแจ่มใสยิ้มบ่อยๆจิตใจเบิกบานจะทำให้เรามีชีวิตยืนยาวนะคะถ้าเราไม่เครียดไม่ซีเรียสจิตใจเราเข้มแข็งนี่เราก็จะมีอายุยืนแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาเบียดเบียนนะคะจะรอดปลอดภัยจากสิ่งต่างๆได้ค่ะถ้าใจเราเข้มแข็งปราศจากสิ่งที่มารบกวนหัวใจจิตใจของเราจะทำให้จิตใจของเราเบิกบานทำให้สุขภาพดีโรคภัยไม่กล้ามาเบียดเบียนเลยค่ะคิดดีทำดีคิดบวกไม่คิดลบนะคะไม่คิดเยอะค่ะแล้วก็ไม่ต้องคิดเรื่องคนอื่นค่ะคิดเรื่องของตัวเองค่ะว่าตัวเองวันนี้มีทำอะไรบ้างไปไหนทำอะไรทำอะไรดีหรือยังวันนี้ทำเพื่อใครหรือยังสุขภาพเป็นอย่างไรใส่ใจตัวเองให้มากนะคะคิดถึงตัวเองมากค่ะในการทำสิ่งต่างๆค่ะเพื่อความอยู่รอดของเราและจิตใจของเราเพื่อเรามีดับขันหรือสิ้นชีพไปเราก็จะได้จิตใจที่ดีไปด้วยค่ะถ้าจิตเราดีเราก็จะไปดีนะคะขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะทุกวันนะคะทุกคนค่ะคิดสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมาดปรารถนานะคะ
ิดดีๆนะคะเจอแต่สิ่งดีๆค่ะอย่ามีทุกข์ภัยอันตรายมาใดมารบกวนเลยนะคะพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยพ้นพยันตรายทั้งปวงเลยค่ะขอให้ท่านโชคดีนะคะผิดตกขออภัยผิดใจขอโทษด้วยค่ะอย่าโกรธกันนะคะจะได้อายุยืนๆนะคะจะได้เห็นคลิปต่อไปเรื่อยๆค่ะก็จะได้มีกำลังใจส่งคลิปไปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะในแต่ละวันค่ะเจอกันทุกวันนะคะอยู่ด้วยกันนะคะจนถึง70ค่ะหรือถ้าใครอายุยืนก็80 90 100ถ้าใครถึง100ก็จับไปถ่ายคลิปให้ชมนะคะว่าอยู่ยังไงกินยังไงอายุยืนถึง100ปีนะคะส่วนคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า